วันเด็กแห่งชาติที่เด็กๆไปกันเยอะเขาบอกว่าเต็มตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่ไหนยาวเหยียดเลยทำเนียบรัฐบาลค่ะคิวยาวขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านะคะล้นมาถึงสนามเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะฮะกับน้องกายคุณสวิทย์ลีละพงศ์วัฒนานะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยจะรายงานบรรยากาศสดๆมาให้ชมครับสวัสดีครับพี่กัมพูพี่รัชนีครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาปล่อยๆแต่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ยังคึกคักครับหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ เป็นจำนวนมากขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้นั่งเก้าอี้ทำงานซึ่งเป็นไฮไลท์แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆอย่างมากเลยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยการปล่อยลูกโป่งก่อนชมการแสดงโขนเด็กจากกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบร่วมกับบรรดาผู้ปกครองและก็เด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กท่ามกลางเสียงปรบมือนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำเด็กและเยาวชนจำนวน25คนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กด้อยโอกาสและเด็กเรียนดีแต่ยากจนเข้าชมห้องทำงานและห้องต่างๆภายในตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นชมการแสดงหุ่นมือเรื่องเจ้าชายกบพร้อมนำหุ่นมือมาล้อเล่นกับเด็กๆและขอให้เด็กๆ เป็นเด็กดีปฏิบัติตามค่านิยม12ประการและสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่เชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อให้อนาคตสังคมไทยมีความสมานฉันท์ครับคุณแม่ลุงอ่ะคุณพ่อลุงก็ดูเป็นทหารเป็นครูอยู่บ้านก็เรียนหนังสือต้องอ่านหนังสือไปโรงเรียนก็ไปทำงานบ้านกลับมาก็ดูหนังสือเพื่องานบ้านนะครับแล้วสอบก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็ต้องหนังสือก็เวลาสอบแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดที่ให้กับพ่อแม่คืออะไรคือสมัยลุงเนี่ยถือสมุดพกมาให้พ่อแม่ดูว่าสอบได้ที่เท่าไหร่สอบได้ยังไงก็เรียนดีสอบได้ดีได้ที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างอะไรทำนองนี้นะก็พ่อแม่ก็มีความสุขสำหรับไฮไลท์สำคัญของการจัดงานที่ทำเนียบก็คือการได้ชมห้องต่างๆภายในตึกไทยคู่ฟ้าและได้นั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำชมและก็อธิบายประวัติด้วยตนเองขณะที่เด็กๆส่วนใหญ่มาร่วมงานเป็นครั้งแรกต่างตั้งใจมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะรู้สึกเท่เป็นผู้นำแต่ต้องต่อแถวรอนานหลายคนเพิ่งเห็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงครั้งแรกรู้สึกประทับใจเคยนั่งเก้าอี้นายกยังยังค่ะยังไม่ได้นั่งแล้ววันนี้จะนั่งไหมไม่จะนั่งแล้วเมื่อกี้หนูเห็นนายกเปิดงานหนูเห็นนายกตัวจริงยังเคยเห็นเห็นแล้วแล้วเป็นไงหรอยังไม่ได้เล่นอะไรเลยรอเก้าอี้นายกอยู่ทำไมถึงอยากมานั่งเก้าอี้นายกอ่ะเห็นมันเท่ดีมันเท่ดีแล้วเมื่อกี้หนูเห็นนายกปะเห็นเป็นไงตัวจริงกับทีวีเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนเป็นยังไงหนูลองอธิบายนี้รูปร่างหน้าตานายกเป็นไงจมูกโตๆผมยาวยาวเหมือนโดเรโอสำหรับบรรยากาศทั่วไปการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลปีนี้ยังคงได้รับความสนใจมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมากซึ่งมีการจัดงานกระจายทั่วบริเวณมีทั้งการเล่นเกมร้องเพลงและแจกของรางวัลให้กับเด็กๆได้มีรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะโดยเฉพาะการถ่ายภาพสแตนดี้เสมือนจริงของนายกรัฐมนตรีได้รับความสนใจอย่างมากรวมทั้งซุ้มของตำรวจสันติบาลที่นำรถขบวนรุ่นต่างๆมาแสดงแล้วก็ให้เด็กได้ทดลองขับเล่นกันด้วยการสาธิตและทดลองการฝึกอ่านข่าวของกองงานโฆษกและการร้องคาราโอเกะที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับในงานวันเด็กปีนี้ยังมีนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมกิจกรรมในบูธต่างๆท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับขณะนี้คิวที่จะเข้าไปชมตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่ที่ 1,400 กว่าจากทั้งหมด 2,000 คิวนะครับและจะเปิดให้เข้าชมได้จนถึงเวลา 15:30 น.ครับพี่กัมพูพี่รัชนีครับ